จากความเคลื่อนไหวของระเบียงเศรษฐกิจอีสานใต้ค่ะมาดูการค้าการท่องเที่ยวเมืองใต้ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะนักท่องเที่ยวมาเลเซียเขามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่นี่ค่ะยังไม่ถึงสิ้นปีดีเลยนะคะพบว่าตัวเลขเดินทางเข้ามาแล้วกว่า5ล้านคนแต่ว่าภาคธุรกิจท่องเที่ยวเขาก็มีความกังวลค่ะเพราะว่าถ้าที่นี่ยังคงรูปแบบการค้ารูปแบบเดิมไม่พัฒนาจุดเด่นก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวปั่นใจไปที่อื่นได้ถนนเสน่หานุสรณ์กลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่นี่นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของมาเลเซียของนักท่องเที่ยวมาเลเซียค่ะที่นิยมเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็หาของกินเพราะว่าเป็นย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองหาดใหญ่มีทั้งโรงแรมร้านอาหารห้างสรรพสินค้าจึงเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวนิยมมาจับจ่ายบริเวณนี้มากกว่าถนนย่านอื่นๆของอำเภอเมืองหาดใหญ่ค่ะนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบอกว่าจุดขายที่โดดเด่นของอำเภอหาดใหญ่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้เข้ามาใช้จ่ายและพักผ่อนโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวและวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะนั่นก็คืออาหารการกินเพราะว่าอำเภอหาดใหญ่เปรียบเสมือนเมืองแห่งอาหารอาหารรสชาติอร่อยราคาก็ย่อมเยาทำให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปถึงแหล่งวัตถุดิบไปลิ้มลองรสชาติอาหารค่ะในขณะเดียวกันห้องพักราคาก็ไม่แพงนะคะปัจจัยเหล่านี้ล่ะค่ะเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการมาอย่างยาวนานการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในหาดใหญ่เนี่ย เมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวในบ้านเขาเองเนี่ยใช้ท่องเที่ยวแบบเดียวกันนะครับแต่มาอยู่ในหาดใหญ่เนี่ยท่องเที่ยวจ่ายเงินน้อยกว่านะครับแล้วก็ได้สัมผัสอะไรที่ตื่นตาที่เขาไม่เคยเจอนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่ในเมืองหาดใหญ่เนี่ยเรามีเยอะมากนะครับซึ่งเขาก็จะตื่นตากับเรื่องพวกนี้มากเพราะว่าเขาสามารถ เพลิดเพลินกับอาหารเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยมาดูตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาในช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 10,000 คนค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ภาคการท่องเที่ยวเขากังวลว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะหายไปหรือว่าลดน้อยลงในอนาคตก็คือการพัฒนาเมืองสงขลาเมืองหาดใหญ่ที่ยังไม่โดดเด่นแล้วก็ยังไม่มีจุดขายใหม่ๆมาดึงดูดยังคงเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบเดิมไม่ได้แตกต่างจากในอดีตค่ะถ้าทุกภาคส่วนไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าให้ความร่วมใจในการพัฒนาแล้วก็ปล่อยให้การท่องเที่ยวขาดการมีส่วนร่วมเชื่อว่าไม่เกิน3ปีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจจะหายไปหรือว่าไปเที่ยวจังหวัดอื่นแทนมองว่าถ้าเกิดหาดใหญ่เนี่ยไม่ได้ปรับตัวนะครับในเรื่องของเมืองหรือภาพรวมของจังหวัดเองเนี่ยที่จะต้องขายเมืองบริวารเอาความเป็นธรรมชาติของเมืองบริวารหาดใหญ่เนี่ยมาขายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวอาจจะมีผลกระทบนะครับอาจจะลดลงก็เป็นไปได้ถ้าย้อนไปดูข้อมูลการท่องเที่ยวในอดีตนะคะจะเห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านด่านเข้าออกผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาจากข้อมูลเปรียบเทียบกันค่ะเมื่อช่วงก่อนปี62ก่อนที่โควิด19จะระบาดจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกประมาณ5ล้าน7แสนคนรถส่วนบุคคลที่ใช้เดินทางเข้าออกประมาณ5แสนคันนะคะแต่ว่าหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายในปี2566ค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกประมาณ5ล้าน3แสนคนรถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางเข้าออกประมาณ6แสนคันและในปี2567นับตั้งแต่เดือนตุลาคมเรื่อยมาถึงกรกฎาคมปี2567นะคะเป็นการนับย้อนเป็นรายไตรมาสตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงกรกฎาคมปีนี้ค่ะพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเพิ่มสูงขึ้นประมาณ5ล้าน8แสนคนขณะที่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เดินทางเพิ่มขึ้นประมาณ6แสนคันค่ะ